PLR คืออะไร PLR ย่อมาจาก Private Labor Rights หมายถึงเนื้อหาชนิดใดก็ตามที่ให้สิทธิ์คนที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่าที่คนต้องการแต่ว่าบางเว็บไซต์นั้นก็จะมีข้อจำกัดในสิทธิ์ของคนว่าจะทำกับยังไงกับเนื้อหาที่เขาขายถ้าคุณสนใจ PLR สมมติว่าคุณสนใจคำว่า PLR Planner ก็ใส่ไปแบบนี้แล้วคือ PLR แล้วก็ตามด้วย Keywords อาจจะเป็น Logbook อาจจะเป็น Planner's Journal Halloween Journal แบบนี้เห็นมาดูกันว่ามาดูเว็บไซต์นี้เว็บไซต์แรกมีแจกฟรีนะคุณสนใจก็มากรอกชื่ออีเมลแล้วก็มีเทรนนิ่งโปรแกรมฟรีมันจะมีนะคะมีให้เลือกเยอะนะคะ Journals Planners Templates Coloring Books Book Cover ลองมาดู Coloring Books กันบ้าง Coloring Book ก็มีให้เลือกอย่างอันนี้เป็นผีเสื้อ70รูปด้วยกันถ้าคุณสนใจจะซื้อ PLR ต้องอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนว่าใช้แบบไหนได้ใช้แบบไหนไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่มีการคืนเงินว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงรูปก่อนที่จะใช้อาจจะหมายถึงวันนี้เขาบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงรูปที่ถ้าคุณจะขายที่เมซอนหรือว่าที่อื่นถ้าคุณเปลี่ยนแปลงดีไซน์แล้วก็สามารถที่จะขายเป็นสมุดระบายสีได้นี่เขาขาย17เหรียญอเมริกาถ้าเกิดคุณจริงๆแล้ว PLR นี่มีประโยชน์หลายอย่างอาจจะเข้ามาหาไอเดียในการทำ journal แล้วก็ logbook เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์ PLR เขาจะทำการตลาดว่าช่วงนี้อันไหนที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นอันนี้เขาเพิ่งจะออกแบบ gardening journal ก็อาจจะมีไอเดียไปทำอาจจะไปทำเองถ้าคุณไม่สนใจซื้อก็อาจจะไปทำออกแบบเองอะไรเงี้ยนี่ก็มีให้ดูตัวอย่างว่าเป็นแบบนี้นะก็จะมีรูปกราฟิกให้แบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณสนใจ PLR Halloween PLR Halloween Halloween Journals นี่ก็จะมีให้จะมีขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันเห็นว่าตรงนี้ที่บอกว่า PLR นี่ใช่หมดเลย PLR Planners เป็น Journal นี้ก็จะมีให้เลือกเป็นรูปวาดระบายสี19เหรียญกับ95เซนต์ดูว่าอันนี้ที่ขึ้นมาคือคนเพิ่งจะซื้อไปเมื่อ6วันที่แล้วอันนี้เขาซื้อแบบนี้ไปก็ประหยัดเวลาได้มากทีเดียวถ้าคุณสนใจจะซื้อ PLR แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดูว่าที่กำลังออกวางขายก็คือ Mid Year Planner Planner 2019 PLR นี่2019 PLR Monthly Planner Packageก็ลองถ้าสนใจก็ลองดูนะคะถ้าเกิดคุณไม่อยากที่จะออกแบบเสียเวลาออกแบบเองแต่บางทีถ้าคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ PLR ก็จะได้ไอเดียดีๆอย่างเช่นการออกแบบปกแบบนี้เขาใช้สีอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างเขาตรงนี้จะเห็นว่าอันนี้อาจจะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจจะเป็นคนที่ชอบทำสวนก็ใส่ใบไม้ไปอันนี้ก็อาจจะเป็นของผู้หญิงก็มีผีเสื้อสีชมพูแบบนี้นี่อาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยเป็นสีสันสดใส
ก็ลองเข้ามาดูนะคะอย่าลืมว่าถ้าคุณสนใจ PLR ก็ใส่คำ PLR แล้วก็อาจจะเขียนว่า journals แบบนี้ PLR ตามด้วยคีย์เวิร์ดที่คุณค้นหาค่ะมาดูรายได้ของเมย์เดือนนี้กันบ้างเดือนนี้ month to date ค่ะได้449เล่มเวลา16วันอย่าลืมว่าที่อเมริกาเร็วกว่าช้ากว่า1วันตอนนี้วันที่1ถึง16วันนี้ขายได้แล้ว40เล่มเห็นว่าตรงนี้กราฟตรงนี้ค่ะมาเลข40เล่มเมื่อวานนี้ขายได้เยอะที่สุดเลยขายได้47เล่มค่ะวันนี้ขายได้40เล่มแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเวลา 9:44 นาทีจะเห็นว่าตรงนี้บอกไว้เลยว่าขายวันนี้รายได้149เหรียญกับ60เซนเป็นเหรียญอเมริกานะคะตรงนี้เป็นเหรียญนิวซีแลนด์ 149.60 มาดูว่าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ 149.60 วันนี้เฉพาะวันนี้ได้ 3,220 บาทของเมื่อวานดูของเมื่อวานกันบ้าง 170.26 170.26 เป็นเงิน 3,665 บาทเฉพาะเดือนนี้ได้แล้ว 1,615 เหรียญคิดเป็นเงินไทย 34,769 บาทแต่วันนี้นี่เพิ่งจะ 9:45 นาทีอยู่ยังไงก็ต้องขายได้มากกว่านี้ค่ะวันนี้ขายได้แล้ว40เล่มเห็นว่า40เล่มตรงนี้สาเหตุที่เดือนนี้ขายได้มากที่มากได้มากๆก็เพราะว่าขายอีสเตอร์ค่ะเป็นของอีสเตอร์มาดูกันว่าเฉพาะอีสเตอร์ทำเงินเท่าไหร่ที่ชอบโปรแกรมนี้ Book Report ก็เพราะว่าเซิร์ชได้อย่างตรงนี้อีสเตอร์ใส่เข้าไปแล้วก็จะคำนวณมาให้เลยว่ายอดขายมีทั้งหมด52เล่มยอดขายของเดือนนี้วันที่1ถึงวันที่16 380เหรียญ3378จุดมาดูเงินไทยเท่าไหร่ 378.85 เป็นเงินไทย 8,156 บาทแล้วมาดูของเดือนที่แล้วของเดือนที่แล้วได้อยู่ 176.51 มาดู last 30 days เราจะได้รู้ว่าของเดือนที่แล้วกับของเดือนนี้ได้เท่าไหร่ก็เป็นเงิน 555.36 เป็นเงินไทยอยู่เกือบ 12,000 เกือบ 12,000 บาทตกต่อเล่ม 12,000 หาร 52ต่อเล่มประมาณ230บาทต่อเล่มนี่กำไรนะเพราะว่าเฉลี่ยแล้วสมุดโน้ตนี่กำไรต่อเล่มนี่75บาทแต่ว่าอีสเตอร์นี่ได้กำไรถึง230บาทต่อเล่มก็คือประมาณ3เท่าถือว่าหรือถามว่าคมไหมทำตั้ง52เล่มคมแน่นอนค่ะเพราะว่าบางเล่มนี่ใช้เวลาทำแค่ไม่กี่นาทีเองถ้าคุณสนใจจะทำอีสเตอร์วันนี้วันที่17อีสเตอร์วันที่16เป็นเวลาอเมริกาแล้วอีสเตอร์วันที่21น่าจะทันอยู่นะคะแต่ว่าต้องถ้าจะทำก็ต้องรีบทำเลยนะคะแล้วก็ขอแนะนำนิดนึงว่าเวลาทำอีสเตอร์นี่อย่าทำให้แบบเหวี่ยงแหเป็นกลุ่มกว้างคุณจะต้องคิดว่าอีสเตอร์นี่ทำให้ใครทำให้ผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นเด็กผู้ใหญ่จะต้องตอบคำถามนี้ได้ว่าทำให้ใครจะได้ออกแบบให้กับให้เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มคนนั้นๆเดือนหน้าวันที่21เป็นใช่วันที่21หรือเปล่าเอ่ย Mother's Day ใน USA เพราะว่าของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน Mother's Day USA วันที่12พฤษภาเป็นวันแม่ถ้าคุณสนใจที่จะทำวันแม่ก็รีบทำเลยค่ะเพราะว่าอีสเตอร์นี้ที่ทำรายได้ประมาณ12,000ก็เพราะว่าเริ่มขายตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะตั้งแต่เดือนมีนาก็คือทำรายได้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนามาเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจจะทำวันแม่ก็ต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ค่ะมีเวลาขายอยู่1เดือนแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นแค่เวลาแค่สั้นไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณทำวันแม่หรืออีสเตอร์ตอนนี้ปีหน้าปีต่อไปก็ยังขายได้เรื่อยๆ
ขาบอกว่าคุ้มค่าค่ะทำเกี่ยวกับพวกเทศกาลแบบนี้ถ้าคุณสนใจนี่ทำอีสเตอร์นี่ทำเลยแล้วก็วันแม่นี่ทำให้ทำเลยค่ะอย่ารีรอตัดสินใจลงมือทำวันนี้ถ้าคุณต้องการหารายได้พิเศษโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยก็แนะนำธุรกิจสมุดโน้ตค่ะคุณจะได้รายได้เหมือนเมย์นี้เพิ่งทำมาเดือนที่เข้าเดือนที่เพราะว่าเริ่มทำเดือนธันวาต้นเดือนธันวาก็เข้าเดือนที่4เข้าเดือนที่4เข้าเดือนกำลังจะเข้าเดือนที่5ได้ทำได้4เดือนครึ่งแล้วถ้าเกิดถ้าหากคุณสนใจธุรกิจนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มตรงไหนดีไม่รู้จะขายสมุดโน้ตประเภทอะไรขายให้ใครเมคก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะคะชื่อสมุดโน้ตเงินล้าน Amazon KDP ก็มีความยาวทั้งหมดเกือบประมาณ3ชั่วโมง30กว่าวิดีโอคลิปด้วยกันแล้วก็สอนตั้งแต่สอนเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำเงินออนไลน์แล้วก็คุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษแต่ยังได้ถ้าคุณสนใจก็ลองมาดูรายละเอียดได้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ก็หวังว่าวิดีโอคลิปวันนี้จะสามารถช่วยคุณเรื่องของธุรกิจสมุดโน้ตได้ไม่บ้างก็เนาะไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ